ก็เป็นบทกวีที่ให้หลายคนก็กำลังรู้สึกอยู่นะฮะเป็นเสียงร้องของนกกระดาษที่ขวดแก้วนะเป็นกวีของพี่ดินบันเดพี่กวีดินโปรดส่งคืนท้องฟ้านั้นให้ฉันเกิดเพราะว่าฉันนั้นไม่ได้เกิดในกรงขังผิดที่คงไปส่งเสียงใกล้เวียงวังจึงถูกเหยียดถูกเกลียดชังดังฆาตกรฉันเกิดกลางโลกเสรีพวกฉันนั้นเคยมีฟ้ากว้างใหญ่ให้เร่ร่อนแต่วันนี้มันไม่มีแล้วจากจรเสรีภาพถูกลดทอนลงทุกวันยังจับจ้องมองโลกว่างจากขวดแก้วไม่มีฟ้าให้บินแล้วปีกของฉันมันผู้ใดใครกำหนดบทลงทันโปรดตอบแม้ด้วยความเงียบงันฉันอยากฟังใครขโมยฟ้ากว้างใหญ่ไปจากโลกแล้วเข้ามายัดเยียดความเศร้าโศกทำโลกคลั่งไร้ถ้อยคำน้ำเสียงจากเวียงวังเหลือเพียงแค่ปราสาทผุพังหลังมากมัวไร้ถ้อยคำและน้ำเสียงจากเวียงวังเหลือเพียงปราสาทที่ผุพังหลังมากมัวขอบคุณครับก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการผลักดันข้อเรียกร้องของเพื่อนเราที่กำลังอดอาหารแล้วก็อดน้ำปัดหัวนะครับก็สามารถร่วมบีบแตรหรือชู3นิ้วได้นะไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อข้อ1นะครับเป็นการเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อ2ครับการเสนอให้ทางศาลนะหรือกระบวนการยุติธรรมยุติการดำเนินคดีนักสู้ทางการเมืองหรือคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะฮะตอนนี้ยังมีเพื่อนเราหลายคนที่ถูกจับคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็ข้อ3ให้พรรคการเมืองนะครับแล้วก็ให้มีการเสนอนโยบายมีการเสนอการยกเลิกมาตรา112แล้วก็มาตรา116ให้มีการพิจารณาแก้ไขนะฮะก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันข้อเรียกร้องของเพื่อนเราขนาดนี้นะครับยังมีคนที่อดข้าวอดน้ำนะครับเพื่อผลักดันนะครับให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับให้มีการเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนของเขานะครับยังมีเพื่อนเรากว่า10คนที่ยังติดคุกอยู่นะครับยังแค่ออกมาเรียกร้องยังแค่ออกมาชุมนุมนี่ก็เป็นกิจกรรมเดือนหยุดหลังนะครับใครที่ไม่ทนแล้วหรือใครที่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเราเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องของเพื่อนเราอยากร่วมผลักดันก็สามารถมาร่วมยืนที่นี่ได้นะฮะขณะนี้มีคนที่อดข้าวอดน้ำนะครับเรียกร้องให้ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมทำตามกฎหมายนะครับให้เอาคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับนักโทษทางการเมืองยังมีประชาชนคนเห็นต่างที่ออกไปเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับถูกกฎหมายเรียกร้องสิทธิเสรีภาพถูกศาลสั่งให้จำคุกนะครับทั้งที่เขายังไม่มีความเปลี่ยนขณะนี้เพื่อนเรายังมีคนที่อดข้าวอดน้ำปัดหัวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเรานะครับให้ยุติการดำเนินคดีทางการเมืองของนักโทษทางการเมืองทุกคนนะแล้วก็ให้มีการเสนอยกเลิกกฎหมายมาตรา112นะครับแล้วก็มาตรา116นี่เป็นข้อเสนอของเพื่อนเราที่กำลังเรียกร้องอยู่